อนนี้เราฟังธรรม ก็ธรรมะมีหลากหลายของธรรมตั้งแต่เบื้องต้นทานศีลภาวนาจริงๆหลักธรรมะถ้าเราเข้าใจหลักแล้วก็ไม่หลงในกับประเด็นหรือว่าความรู้อะไรนะพระพุทธเจ้าตัดในโอวาทปาติโมกข์ไว้ว่าสัพพะปัสสะอาการณังตรัสไว้ให้ภิกษุนำธรรมนี้ไปเผยแผ่ตอนที่จะออกประกาศธรรมหลักฟังไว้ก่อนสัพพะปัสสะอาการณังหนึ่งคือการไม่ทำบาปทั้งปวงฟังชัดๆก่อนนี่คือกิจของสงฆ์หนึ่งไม่ทำบาปทั้งปวงพอไหมไม่พอคนไม่ทำบาปอย่างเดียวยังไม่จัดว่าเป็นคนดีเพราะคนนอนหลับก็ไม่ทำบาปงั้นต้องมีการทำเพิ่มความเข้มข้นขึ้นนั่นคือหยุดในความชั่วละอายต่อบาปจึงบอกหยุดในการทำบาปสัพพปาปัสสะอาการณะสองกุศลสู้ปสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมหรือการได้สร้างกรรมดีอะไรก็ได้กรรมดีอย่างคำว่าเราเห็นญาติโยมหรือประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากแล้วพระมีความห่วงใยออกไปปัดเป่าบรรเทาช่วยเหลือถ้าคนที่เขามองโลกที่ยังรู้ไม่จริงรู้หนึ่งไม่รู้สองอาจมองโลกแคบๆว่าพระต้องอยู่ในวัดพระต้องอ่านหนังสือธรรมะพระต้องขึ้นธรรมาเทศพระต้องท่องบาลีนี่คือพระหรือพระต้องสวดมนต์อย่างเดียวเนี่ยหรือนั่งภาวนาอย่างเดียวนี่ถูกในจุดหนึ่งแต่ไม่ใช่ทั้งหมดเราได้ยินคำสอนว่ากุศลสู้ปสัมปทาการทำความดีให้ถึงพร้อมการมีเมตตาธรรมนี่คือสิ่งที่ค้ำจุนโลกเป็นความดีอย่างเกิดวิกฤตโควิดที่ระบาดได้มีผลกระทบมากอย่างเมื่อวานตมาไปเห็นถ้าเราไม่ไปตรงนั้นแม่ลูกพ่อแม่ลูกนอนไม่มีงานทำต้องกลับมาแล้วถูกกักตัวอีก15วัน14วันจนวันนี้ยังไม่มีงานเงินสักบาทไม่มีจะให้ลูกไปฉีดวัคซีนเด็กกี่เดือนไม่ทราบประมาณ 3-4 เดือนหรือ 2-3 เดือนที่เห็นเขาจะทำยังไงเขาได้เงินไป1,000เขาบอกว่าเขาจะพาลูกไปฉีดวัคซีนก็เลยเพิ่มอีก1,000ถ้าช้าเกิดเป็นอะไรไปไม่ได้มีเด็กภูมิป้องกันน้อยโปลิโอบ้างสีดาอะไรแล้วแต่
การป้องกันนี่ถามว่าเป็นคุณธรรมไหมแล้วเป็นกิจของสงฆ์ไหมกุศลสู้ปัสสัมปดาการทำกุศลให้ถึงพร้อมถ้ารู้ไม่รู้หนึ่งไม่รู้สองพูดไปแล้วเราจะไม่เข้าใจมีความคิดอะไรก็สุดแล้วแต่ต้องบอกให้ฟังว่าสิ่งที่ตมาทำอยู่นี่คือหนึ่งของในช่วงเวลาที่เราเห็นสมควรแต่ถ้าพระทั้งประเทศเราทั้งโลกอยู่ในวัดนิ่งเฉยหมดตมาว่าเราจะอยู่ร่วมกันไม่แบ่งปันไม่เจือจานไม่เกื้อกูลไม่ช่วยเหลือยามทุกข์ยากถ้าไม่มีก็คือไม่มีก็อยู่ในวัดทำกรรมดีไปแต่ถ้าใครมีญาติโยมมีบริวารก็บอกชักชวนกันไปทำเกื้อกูลช่วยเหลือกันเป็นกุศลเป็นกรรมดีเป็นความดีเป็นบารมีนี่ก็คือในข้อที่สองที่พุทธเจ้าให้ภิกษุออกไปประกาศให้เหมือนกันข้อแรกไม่ทำบาปทั้งปวงข้อสองเจริญกุศลให้ถึงพร้อมหรือให้ทำความดีนี่คือกิจของสงฆ์ไม่ว่าอยู่ในวัดความดีทำในวัดอย่างเดียวล่ะถ้าอ่านว่าโลกมันอยู่ในวัดอย่างเดียวคุณไม่ใช่แล้วพระพุทธเจ้าอยู่ในวัดกี่วันใน 45 พรรษาของพระพุทธเจ้าออกโปรดเวไนยสัตว์ออกโปรดมนุษย์ชาวโลกเดินทางไปไม่รู้ระยะทางเท่าไหร่นั่นคืออะไรนั่นคือกิจของสงฆ์กิจของพุทธะและมาฟังคำที่สามสจิตตปริโยทัปปนังการชำระจิตให้ขาวรอบนี่คือการปฏิบัติให้ถึงความเป็นอรหันตผลการชำระจิตให้ขาวรอบเข้าใจว่าจุดสูงสุดของเราคือคำนี้สจิตตปริโยทัปปนังการชำระจิตให้ขาวรอบหรือทำจิตเราให้ผ่องแผ้วผ่องใสปราศจากเครื่องเศร้าหมองปราศจากกิเลสอันนี้คือขั้นสูงสุดฉันสเต็ปมีบันไดสามขั้นหนึ่งไม่ทำบาปภิกษุทั้งหลายละอายชั่วกลัวบาปสองให้มันสร้างความดีสร้างกุศลและอะไรคือกุศลอะไรคือความดีและพระพุทธเจ้าจะตรัสทำไมว่าเมตตาธรรมคำจุดโลกความเห็นแก่ตัวกำลังทำลายโลกใบนี้อยู่จนถึงยุคหนึ่งช่องโหว่มันมากจนอุดไม่อยู่แล้วก็เกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดอาจจะมีสงครามแย่งชิงเข่นฆ่าแล้วก็ใช้ความเถื่อนออกมาที่ไม่มีใครเคารพใครไม่เกรงใจใครไม่มีใครช่วยใครทุกคนก็ไม่ปราณีกันเห็นไหมเส้นจุดเนี้ยมันใช่ก็ต้องดูว่าเวลาไหนชั่วโมงไหนวันนี้มันปกติเลยถ้าปกติอาตมาหยุดเดินแล้ววันนี้อาตมายังสั่งข้าวสารเพิ่มมาอีกหมดแล้วว่าจะหยุดแล้วพอดูแล้วยังดูว่าทำได้อีกสักกี่วัน
ยังตอบไม่ได้ต่อมาไม่ได้สนใจแล้วว่าจะเดินอีกเท่าไหร่แดดจะร้อนอีกแค่ไหนหรือฝนตกบ้างช่างมันดูว่าทุกคนพอจะเดินด้วยตัวเองให้ได้เยอะที่สุดเราไม่ได้ช่วยคนได้หมดทั้งโลกและไม่ได้ช่วยหมดได้ทุกเวลาหรอกแต่เวลานี้ช่วงนี้อะไรที่ทำได้ถ้าต่างคนต่างหยิบยื่นกันนะก็ทำเถอะอีกหน่อยเราก็ต้องตายจากโลกนี้ไปอีกไม่กี่ปีจะมาจะเอาไปแค่คำว่าความดีเท่านั้นไม่เอาความชั่วไปและตัวตนนี้ก็เอาไปไม่ได้ทิ้งไว้ในแผ่นดินเนี่ยมรดกชิ้นสุดท้ายที่พ่อแม่ให้ลูกมาคือคำว่าความตายที่ซ่อนในความเกิดตั้งแต่วันแรกสุดท้ายก็เฉลยมรดกชิ้นสุดท้ายลูกลูกทุกคนจะต้องได้จากพ่อแม่คือความตายทุกคนได้อาตมาก็ได้นี่ไงเราเห็นว่าการบำเพ็ญในช่วงหนึ่งเวลาหนึ่งเหมาะยังไงเหมาะตอนนั่งสมาธิหลับตาเหมาะในช่วงหนึ่งเดินจงกรมเหมาะในช่วงหนึ่งการสวดมนต์ไหว้พระเดี๋ยวนี้เดี๋ยวก็สวดมนต์ไหว้พระเสร็จจากนี้9โมงแต่ช่วงเที่ยงช่วงบ่ายก็อาจจะเดินทางพอเราเข้าสารเดินทางมาก็แบ่งเวลากันแต่ทั้งหมดต้องเป็นกิจของสงฆ์คือสร้างกุศลแล้วทำกรรมดีโยมว่าคนหิวคนป่วยคนหิวฟังธรรมฟังได้ไหมคนหนาวจะจนแบบทรมานเทศธรรมะฟังได้ไหมมันมีเวลาใช่ไหมทานศีลภาวนาพระพุทธเจ้าก็สอนชัดอยู่แล้วหลักพุทธศาสนาบันไดสามขั้นทานศีลภาวนาและตมาทำอะไรอยู่ทานใช่ไหมศีลภาวนาพอไปด้วยธรรมาก็ได้ธรรมะโยมก็ได้ไม่ใช่ไปเฉยเฉยตอนเดินทางธรรมาก็เทศธรรมะให้โยมเห็นสัจจะชีวิตชีวิตจริงเลี้ยงไม่ยากไอ้ที่เลี้ยงยากจอมปลอมทั้งนั้นความจริงบางทีไม่ได้วุ่นวายเหมือนที่เราวุ่นวายด้วยซ้ำไปแต่เราต่างหากปรุงแต่งมันเยอะมากเมื่อวานใครได้ดูไลฟ์สดในเพจพุทธแสงธรรมชายใต้ต้นมะขามเผาถ่านแต่มาเดินเข้าไปข้อแรกก่อนตามบอกต้นมะขามใหญ่เป็นร่มเงาสบายเขาสองอากาศเขาอยู่ในทุ่งโลกมีอาชีพทำไร่ตามฤดูกาลได้บ้างขาดทุนบ้างก็สุดแล้วแต่ในช่วงเวลาหรือพอได้แต่จริงๆก็คือเผาถ่านและใช้รถเข็นที่แรกนึกว่ามีรถปิกอัพมาใส่ไม้พอถามอ๋อก็มีค่าใช้จ่ายเขาบอกผมใช้รถเข็นแล้วก็มองอ๋อคันนี้ถ้าเขาไม่ใช้เหงื่อไม่ใช้แรงรถมันจะเดินไหมเขาใช้เหงื่อแทนน้ำมัน
เขาใช้พลังกายแทนเครื่องจักรเครื่องยนต์นี่ไงบอกเดือนหนึ่งเผาได้สองเตานี่คือมาตรฐานสุดนะนี่คือพูดอย่างสูงสุดเตาละ4,000ก็ได้ประมาณ8,000ทั้งเดือนนะรวมค่าแรงเขาอยู่ในนั้นค่าใช้จ่ายก็อยู่ในนั้นทุกอย่างอยู่ในนั้นหมดและเชื่อว่าไม่ใช่คนเดียวอาจจะต้องมีภรรยามาช่วยเขาด้วยก็เลยถามว่าเป็นไงชีวิตตรงนี้คิดว่ามีความสุขความทุกข์ยังไงบ้างเขาก็บอกว่าเขาก็อยู่แบบเนี้ยอยู่แบบเผาถ่านไปแล้วถ้าเลือกได้ชีวิตจะเลือกไงเขาก็บอกเขาก็ไม่รู้เขาบอกเขาวาสนาไม่มีที่จะคิดตรงนั้นเขาไม่ได้ปรุงเข้าไปเลยชีวิตเขาไม่ได้เตรียมอะไรเลยว่าก้าวกระโดดของเขาจะมีตึกมีบ้านใส่สูทใส่เนคไทแต่งตัวสวยๆไม่มีรถคันโตเลยเขาไม่ได้คิดตรงนั้นเลยขนาดเราเปิดทางว่าถ้าชีวิตเลือกได้จะเลือกไงเขากลับมาพูดเลือกเผาถ่านอีกก็อยู่อย่างเนี้ยเขาบอกก็พออยู่พอกินก็นี่ไงสมถะที่ยังต้องเพิ่มวิปัสสนาเข้าไปคือเขาอยู่แบบเขาไม่ได้ปรุงแต่งอย่างเงี้ยจิตน้อมลงสู่ความสงบได้เร็วแต่ว่าก็ต้องดูตัวสติปัญญาที่จะชำระขั้นละเอียดของอนุสัยที่มนุษย์ติดกันมาอยู่ในโลภโกรธหลงเขาก็คงบอกถ้าเทียบกับที่นี่กับคนกรุงเทพใครสุขกว่าเขาก็บอกน่าจะคนกรุงเทพสุขกว่าเอาอะไรเป็นเกณฑ์ก็บอกก็เห็นเขาแต่งตัวสวยๆมีดูเจริญกว่ามีรถมีอะไรประมาณนี้เขาดูภาพลักษณ์ที่ไหนได้มีความเห็นเขียนมาลูกศิษย์บอกท่านเจ้าคุณเขาบอกว่าคนได้ต้นมะขามสุขกว่าเขาอยู่กรุงเทพเห็นไหมคือทุกอย่างมันมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายคือมันต้องแลกมาทั้งหมดว่าคุณจะเป็นใครคุณจะอยู่ที่ไหนแม้คุณจะเป็นชาวเขาชาวเกาะชาวเลชาวบ้านชาวเมืองชาวนาชาวไร่ชาวสวนก็มีต้นทุนทั้งหมดมีทั้งหมดแล้วก็มีค่าใช้จ่ายของชีวิตทั้งหมดคุณต้องมีค่าตอบแทนสิ่งนั้นด้วยไม่ว่าอะไรสิ่งที่ได้มาคุณต้องแลกมาหมดถึงบอกว่าตมาก็ไปตมาก็มองเป็นกลางๆมันคือหนึ่งคือชะตากรรมตั้งแต่แดนเกิดก่อนสองคือชะตาชีวิตที่เขาลิขิตตัวเขาเองส่วนหนึ่งแรงหนึ่งด้วยแรงกรรมผลักให้เขาไปทางไหนอีกส่วนหนึ่งชะตาที่เขาลิขิตว่าเขาจะไปยังไงคุณต้องตอบเองทั้งหมดคุณต้องเขียนลงไปเองถ้าโทษแต่กรรมคุณก็คือคนที่ไม่มีปัญญาที่จะต่อสู้อะไรเอะอะคุณก็โทษกรรมแต่ถ้าคุณไม่เชื่อเรื่องกรรมเลยวันหนึ่งพอคุณพยายามเต็มที่พอเกิดอะไรขึ้นมาคุณรับสิ่งนั้นไม่ได้
คุณก็จะทุกข์กับมันซะจนคุณไม่มีที่จะเดินจะอยู่จะยืนจะนอนจะนั่งอย่างมากคุณก็คิดว่าความตายคือการปลดเปลื้องเรื่องทุกข์อย่าคิดอย่างนั้นนี่เรายังเป็นมนุษย์อยู่โลกมนุษย์เราบอกเราทุกข์ขนาดนี้ทนไม่ได้นึกหรือว่านรกคุณทนได้เข้าใจผิดเลยเปลี่ยนเลยโยมวอหนึ่งเรียกวอสองวอสองเปลี่ยนเปลี่ยนได้เลยเปลี่ยนได้เลยไม่อย่างนั้นนึกเลยว่าเชือกเส้นหนึ่งมันจะปลดทุกข์ได้กระสุนนัดหนึ่งเข้าสมองมันจะปลดทุกข์ได้คิดอย่างนั้นหรือไม่งั้นพุทธเจ้าก็สอนให้พวกเราดับทุกข์กันทางนี้หมดแล้วหมดลมหายใจทุกอย่างก็จบไม่ใช่นี่คือในวัฏฏะเวียนว่ายตายเกิดแค่หนึ่งในภพเท่านั้นที่เราเวียนอยู่ใน31ภูมิคุณเข้าใจผิดทั้งหมดเลยนี่ไงสัจจิตะปริโยทัปปนังถ้าจะหลุดพ้นต้องคำสุดท้ายตอนสุดท้ายคือชำระจิตให้เหนือความเศร้าหมองทั้งหมดเราอยู่กับทุกข์แต่เราจะข้ามพ้นทุกข์นี้ไปไม่ใช่ไม่มีทุกข์ใครบอกไม่มีทุกข์ชีวิตโกหกทั้งเพถ้ามาไปบรรเทาทุกข์ถ้ามายังถอนใจเลยยังซึมซับความรู้สึกถึงนั้นเข้ามาแล้วสักครู่มันก็ผ่านไปมันคือชะตาของแต่ละคนมันคือชีวิตของแต่ละชีวิตแต่วันนี้เราได้เข้ามาตรงนี้ที่จะสร้างกุศลอะไรเราทำได้ตรงไหนก็ทำมาร้านค้ามาเดินขึ้นไปอยู่ติดเขาเป็นไงโยมขายดีไหมวันหนึ่งขายได้เท่าไหร่โอ้อย่างมากก็ได้ร้อยกว่าบาทก็ใช่ดูสภาพแล้วที่อยู่กันแถวตรงนั้นเอาแล้วอยู่ยังไงอ่ะค่าใช้จ่ายอยู่ยังไงก็อยู่เท่าที่อยู่ไม่รู้จะตอบยังไงอยู่เท่าที่อยู่ยังไงก็อย่างนั้นแม่ก็80กว่าตัวเองก็ดูก็ไม่ได้แข็งแรงอะไรมากมายน่าจะเกือบ60หรือเกือบ60วันนี้โชคดีอยู่วันนี้ขายเกินร้อยแน่เอามาว่าจะเหมาก็กลัวคุณมาซื้อทีหลังไม่มีก็เมตตาไว้เก็บเอาแค่นี้พอนะเอาเหลือไว้ขายคนอื่นใจต้องการเหมาหมดแต่คิดอีกทีเมตตาต้องทิ้งให้คนอื่นเวลาเข้ามาเดี๋ยวเขาไม่มีกินเขาต้องลำบากไปซื้อไกลก็แค่นี้พอเหลือไว้ให้คนอื่นโยมทั้งหมดเท่าไหร่327บาทเห็นไหมได้ทั้งพริกทั้งหัวหอมทั้งปลาเค็มเอาให้ไป 2,000 นะคือซื้อของคนค้าขายก็ต้องซื้อของให้เขารู้ว่าการค้านี่คือสิ่งที่ดีก็ต้องซื้อของเขาแต่มาจะไม่ให้รู้สึกว่าอะไรได้มาฟรีอย่างเดียวอันนั้นคืออนุเคราะห์แต่นี่ซื้อของเขาแล้วก็ให้เขาไปดูแลแม่
ข้าวสารอีก4ลูก20กิโลเห็นไหมชีวิตต้นทุนเขาเท่านี้ไปพูดเงินแสนเงินล้านให้เขากราบฟ้าดีกว่ามั้งไม่ใช่เขาไม่อยากได้ไม่ใช่เขาไม่อยากมีแต่ต้นทุนเขาเริ่มที่ศูนย์บางคนเกิดมาต้นทุนมันก็แปดเก้าไปแล้วทุกอย่างก็เหมือนมีอาณาจักรพร้อมเสร็จชื่อเสียงเกียรติยศอำนาจเงินทองบริวารเขายังไม่เคยรู้จักก็มาเหนื่อยเลยเขารู้แต่ว่าเออร้อนหน่อยเหงื่อออกเขาก็ใช้เครื่องปรับอากาศอันนี้คือกรรมดีที่เขาสร้างวาสนาที่เขาทำว่ากันไม่ได้ตรงนี้ถึงบอกต้นทุนไงกรรมจำแนกสัตว์ดีเลวตามการกระทำนี่แหละจึงมีว่าบุพเพกตปุญญาตาบุคคลที่ทำกรรมดีแต่ปางก่อนเด็กบางคนเกิดมาก็กำพร้าแล้วเกิดมาก็ถูกทิ้งก็มีเป็นเวลาที่มันไม่ใช่อ่ะมันไม่เหมาะไม่ควรเขาไม่พร้อมนี่ไงปัญหาของสังคมอีกส่วนแล้วถ้าคนเห็นเด็กคนนี้เกิดพระเดินมาเห็นเด็กอยู่ใต้ต้นไผ่เสียงร้องอยู่หันไปหันมาอยู่ไหนเดินไปตามเสียงอุ้มเด็กมาเลี้ยงนี่เป็นกิจของสงฆ์ไหมเมตตาธรรมนี้เป็นกิจของสงฆ์ไหมลองไปคิดดูท่านไม่ใช่เดินไปหาเด็กมาเลี้ยงแต่ถ้าเจอแบบเฉพาะหน้าตรงนี้มันเป็นชั่วโมงตรงนั้นน่ะอย่างน้อยท่านต้องอุ้มมาก่อนแล้วถามเฮ้ยใครจะเอาไปเลี้ยงบ้างถามไปถามมาทุกคนบอกทำไงอ่ะเป็นพ่อลูกอ่อนไปซะแล้วใช่ไหมชีวิตสัตว์เราก็ยังสงสารนี่มันชีวิตคนนะเหมือนว่าเมื่อวานได้ไปจะไปพาลูกไปฉีดวัคซีนเนี่ยเขารู้ไม่ใช่เขาไม่รู้แต่เขาทำไม่ได้ไปไม่ได้เพราะว่าโลกสมมุติยังใช้คำว่าเงินอยู่ถ้าไม่ใช้คำว่าเงินเขาก็ไปได้ไปถึงบอกอ้าวทุกคนมีน้ำใจไม่เป็นไรมาเดี๋ยวฉีดยาให้เอาเสร็จแล้วนะขอบคุณค่ะจบขึ้นรถก็เอาไปอยู่ไหนเดี๋ยวไปส่งให้ไม่รถเขาบอกเติมน้ำมันคนขับบอกฉันต้องกินต้องใช้ฉันก็มีลูกมีเมียแต่มาเคยโดนแต่ไม่ต้องบอกว่าสายไหนหรอกลงไปทางตอนนั้นยังทุดงอยู่แม่เจออยู่สองสามรอบพอรถจอดพอพระจะขึ้นเต็ม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 อะไรว่าโยมขึ้นได้พระขึ้นไม่ได้รอต่อพอจะขึ้นเต็มเต็มเต็มอะไรวะโยมขึ้นได้พระเต็มและมีพอขึ้นเสร็จเก็บเงินเราไม่มีเงินเราไม่ได้จับต้องเงินไม่มีเงินไม่มีเงินก็ต้องลงนะท่านรถเติมน้ำมันนะไม่ใช่เติมน้ำได้โยมลงก็ลงเขาบอกเอาจอดลูกพี่ตมาก็ลงพอดีโยมก็อยู่ใกล้บอกเดี๋ยวจ่ายค่ารถให้เอาไปต่อลูกพี่
นี่เจอมาด้วยตัวเองไม่ได้พูดเล่นเป็นความจริงสองเหตุการณ์นี้จะมาเจอมาตอนช่วงที่ยังบวชช่วงแรกๆก็ยังเดินอยู่20กว่าโลกสมมุติมันยังเข้มข้นอยู่ด้วยคำว่ามันนี่เงินทองยังเข้มข้นทุกอย่างมันมีค่าแลกเปลี่ยนถึงบอกไงที่เรายอมเหนื่อยทุกอย่างก็มีค่าแลกเปลี่ยนมาถ้าไม่มีสมมุติตรงนี้ธรรมะไม่จำเป็นต้องใช้มันแต่เพราะสิ่งนี้มันเป็นวิถีชีวิตที่เราต้องมาแลกเปลี่ยนเพื่อจะทำอะไรให้เดินได้ต่อโลกสมมุติที่โลกเขาสมมุติขึ้นมาก็เป็นอย่างนั้นจริงใช้ว่าสมมุติเอาไปอีกประเทศหนึ่งก็เงินคนละแบบนะมีเงินดอลลาร์มีเงินเยนมีเงินหยวนมีเงินมากมีเงินปอนด์อะไรก็แล้วแต่ของเราค่าเงินบาทหรือเงินเหรียญก็แล้วแต่ก็สมมุติกันไปประเทศนั้นประเทศนี้เงินนี้ใช้ไม่ได้ต้องไปเปลี่ยนเป็นอะไรสักอย่างที่เขายอมรับก่อนเห็นไหมแต่ถ้าเกิดยุคหนึ่งที่เขาบอกยกเลิกก็ต้องเลิกสมมุติเพราะเคยเจอที่บ้านมามีเป็นกระเป๋าเลยธนบัตรจีนนั่นนะไม่รู้ได้มาจากไหนอยู่บนหลังตู้สองใบแต่ว่าใช้ไม่ได้ถ้าใช้ได้โอตมาเป็นมหาเศรษฐีตั้งแต่ตอนนู้นแล้วตั้งแต่เด็กแล้วแต่ว่าสิ่งสมมุตินั้นสิ้นสุดลงแม้แต่เงินเป็นเหรียญเป็นรูเมื่อก่อนเป็นเงินจริงๆเป็นนาคจริงๆนะแต่มาก็มาเล่นลูกข่างเป็นรูอย่างเงี้ยก็มัดเชือกผ่านรูมัดแล้วก็ขอทานมานี่ที่บ้านมีเป็นถ้วยขอทานมาก็เอาเหรียญไปเขาก็เอานะเราก็ไม่รู้เอ๊ะทำไมเขาเอาที่ไหนได้มันเป็นนาคจริงก็เป็นเงินจริงเหรียญพอเอาไปขัดกับดินถูเอ้ยออกขาวถูเอ้ยออกแดงเอาเป็นนาคแท้กับเงินแท้เหรียญรูนะแต่มาไม่ทันได้ใช้ยุคเงินที่เป็นรูแต่ได้ใช้เหรียญดำเหรียญบาทตอนหลังเขายกเลิกเหรียญ5เหรียญเริ่มผลิตขึ้นมาเป็นเหรียญก็ได้ใช้ยกเลิกเหรียญบาทเมื่อก่อนสลึง2สลึงโอ้ซื้อของกินได้50สตางค์สั่งก๋วยเตี๋ยวเสียงดังเลยไอ้นี่เอาก๋วยเตี๋ยวเอาบีฮุ้งมาถ้วยเงินบาท1ก็มากินก๋วยเตี๋ยวได้สั่งน้ำแข็งถ้วยหนึ่งเอาสับปะรดรากะทิใส่นะถ้วยหนึ่งเหลืออีกสลึงหนึ่งซื้อฮอนได้กี่เม็ดไม่รู้5เม็ดหรือ3เม็ดจำไม่ได้ฮอนรสน้ำผึ้งกับเมนทอลนั้นแล้วแต่ตอนนี้สมมุติมันเปลี่ยนไปแล้วเดี๋ยวนี้เหรียญบาทมันเล็กจี๊ดถึงเท่ากับเรียนสลึงสมัยก่อนแล้วคุณค่าน้อยกว่าด้วยให้รู้ว่าคนต้องมองให้เข้าใจหลักคำภาพรวมให้หมดว่าพระพุทธเจ้ามีความประสงค์สอนแบบไหนสาวกต้องเข้าใจลึกซึ้งแค่ไหนเราอยู่กับชีวิตเราต้องเข้าใจการมีชีวิตความสัมพันธ์กับชีวิตการเชื่อมโยงกับชีวิตไม่งั้นกลายเป็นความรู้ที่ไม่มีจิตวิญญาณ
มันจะเป็นธรรมะไม่ได้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมให้ใครฟังให้มนุษย์ฟังฟังตรงไหนหัวใจให้รู้ว่าใจคุณเป็นยังไงชีวิตคุณทำตนยังไงประพฤติตัวอย่างไรคุณมีศีลไหมคุณมีธรรมไหมคุณมีเมตตาไหมคุณอิจฉาเขาไหมนั่นแหละเจาะลงไปแต่มาจึงบอกคุณธรรมแท้จริงคือใจเราที่แสดงออกมาในสิ่งที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ได้เยอะที่สุดจนสละคำว่าตนเองเหลือคำว่าผู้อื่นที่ตกทุกข์ได้ยากนั่นแหละหัวใจที่สะอาดที่สุดอยู่กับสิ่งสกปรกและจิตนี้ไม่สกปรกนั่นแหละคือสิ่งที่สะอาดที่สุดของความบริสุทธิ์ในโลกมนุษย์ใบนี้แต่มาเริ่มสัมผัสว่าเมื่อก่อนเราอาจจะรู้สึกนี่สกปรกนี่น่ารังเกียจนี่เชื้อโรคนี่หลายวันนี้ผ่านมาบางคนนอนเหม็นอยู่ข้างในเปิดกลิ่นเขาอยู่ยังไงความเคยชินหรือชีวิตเขามาโตมากับสิ่งแบบนี้ก็ไม่โทษกันมันไม่ใช่เวลาสุขอนามัยของตัมมาแต่มันเป็นเพียงสิ่งสะท้อนให้เราเห็นว่าทำไมประตูหน้าต่างเห็นไหมอีกบ้านหนึ่งตัมมาต้องโค้งลงไปยาย80กว่านั่งบนแค่อยู่ข้างในต้องปีนลงมาเอาทำไมทางเข้าประตูมันทิ่มหัวขนาดนี้คนแก่เข้าออกโอ้เดี๋ยวสังกะสีปลายแหลมๆคมๆเหมือนใบมีดโกนนะไปชนบาดหัวนะแล้วไปโดนเส้นอีกแล้วก็เลยให้ไป 3,000 บอกเด็กสาวนั่นก็ป่วยด้วยบอกไปเปลี่ยนไปทำประตูเข้าทางนี้นะไม่ใช่ไปเข้าทางริมข้างเดี๋ยวก็พลาดหรอกเดี๋ยวเป็นเรื่องอื่นนะคิดว่าถ้าเขาเป็นพ่อเราแม่เราย่าเราตาเรายายเราเห็นไหมนี่มันเอาหัวใจเข้าไปเป็นเขาเป็นเราไงไม่ใช่เขาเราแบบยึดมั่นนะมันคนละเวลาคำว่าเราเขาเอาใจเขาใส่ใจเราไม่ใช่ยึดมั่นถือมั่นแต่เป็นความรับรู้ว่าอย่างนี้มันต้องระวังนะอันตรายนะก็เดินไปดูนี่ต้องเข้าทางนี้อันนี้มันผิดวิธีอ่ะเขาก็อยู่กันแบบผิดวิธีการเข้าออกก้มโอ้โหสังกะสีมันจะบาดหัวเอาไม่ได้หรอกแล้วเส้นหนิมด้วยถามว่านี่คืออะไรทานศีลภาวนาเราได้เห็นสภาพทุกข์ใช่ไหมเราไม่ได้ไปเพื่อความขนองเพื่อความเมามันเพื่อความรูปรสกลิ่นเสียงไม่ใช่แต่เราไปที่เห็นสัจจะชีวิตแล้วเราสัมผัสกับสิ่งนั้นและเราเห็นแล้วว่าตอนนี้ธรรมะของพุทธะต้องทำแบบไหนธรรมะมีหลายข้อจะหยิบข้อไหนอ่ะใช่ไหมก็เหมือนเครื่องจักรอ่ะมันเสียจุดไหนต้องใช้แจตัวไหนไขควงหรือครีมหรือใช้แจแล้วแต่อย่าไปถือคอร์สอันเดียวแล้วก็บอกนี่คือธรรมะคุณมันหลงยุคหรือเปล่า
ธรรมะคุณไม่มีปัญญาไงเออถือค้อนอันเดียวจะไปชอบอะไรแล้วนู่ต้องเอาหลังเครื่องมือมาใช่ไหมอันนี้ต้องใช้ค้อนใช้ไขควงใช้แจปักได้ใช้ครีมล็อกก็ว่ากันไปใช้มันถูกการทำกุศลให้ถึงพร้อมนี่คือกิจของสงฆ์นี่คือกุศลหรือเปล่าหรือที่ทำนี้เป็นอกุศลเปล่าเพราะสิ่งที่จะมาเห็นไม่มีอะไรเป็นอกุศลมีแต่กุศลเกื้อกูลช่วยเหลือบรรเทาแบ่งปันมันเป็นคุณธรรมในเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาครบสี่องค์เลยนะเดี๋ยวไล่ฟังครบยังไงเมตตาเป็นไงใจคิดสงสารเห็นผู้ตกทุกข์ได้ยากกรุณาลงมือแล้วช่วยเหลือมุทิตายินดีด้วยในสิ่งที่เราได้ทำเขาได้มีรอยยิ้มขึ้นเขามีข้าวสารได้ต่อไปหรือเขาได้มีเงินพาคนป่วยไปหาหมอหรือจะเทศธรรมะมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่ไงให้เขาหายป่วยก่อนให้เขากินข้าวอิ่มก่อนให้เขาพักหายเหนื่อยก่อนนั่นแหละจะเทศอะไรก็นิมนต์พระคุณเจ้าเทศไปเถอะใช่ไหมมันมีเวลาของมันนะตัวมันสอนธรรมะธรรมะจริงเมื่อคืนนั่งดูสิ่งที่เราทำคืออะไรมานั่งประมวลดูอยู่ในสามข้อหนึ่งไม่ทำบาปทั้งปวงสัพพปาปัสสะอาการะนังมีหิริโอตัปปะคือเป็นเทวธรรมแล้วสองกุศลสู้ปะสัมปทาทำความดีถึงพร้อมหรือสร้างกุศลนี่ไงนี่ไงหัวใจที่พุทธะประทานให้กับสาวกทั้งหลายว่าเธอจงไปประกาศทำสามอย่างนี้สจิตตะปริโยธบันังมันชำระจิตให้ขาวรอบเอตังพุทธานาซาสนังนี่คือคำสั่งสอนของพุทธเจ้าลงท้ายด้วยวรรคนี้เลยเอตังพุทธานาซาสนังนี่คือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็ถูกแล้วมาเดินตามพุทธบิดาเดินมาหลายวันหมายังไม่กัดสักตัวเลยมีแต่เห่าฮึฮะฮึฮะฮึฮะใช่ไหมกัดก็กัดไม่เป็นไรแต่เองจะโชคร้ายเพราะคนอื่นจะลำบากทำให้ข้าเดินไม่ได้เองจะมีกรรมหนักบอกว่าเองอยากคิดไม่ได้จะกัดไม่ได้คนที่ไปเห็นไหมแต่ถ้ามาเชื่อกรรมดีแต่ก็ไม่ต้องประมาทท่านสัตว์มันก็ต้องรู้มากน้อยถึงมันจะเป็นสัตว์ก็ตามแต่ก็ไม่ได้ว่ากันไม่ว่ากันนี่ไงอยู่ในหลักคำสอนที่พระพุทธเจ้าให้สาวกออกไปประกาศธรรมสามหลักใหญ่ๆเลยนอกนี้แล้วแต่จะแสดงพิสดารแค่ไหนจะมีไหวพริบปฏิภาณยังไงแต่ให้อยู่ในสามหลักนี้ไม่ทำบาปทั้งปวงนะเห็นไหมจึงบอกสีเลนะสุกติงยันติก็อยู่ในศีลไหมล่ะไม่ทำบาปมันชัดแล้วไงชัดแล้วสีเลนะสุกติงยันติศีลทำให้เกิดสุขชัดแล้วไงรักษากายวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่าศีลคนกำลังลำบากตักน้ำสักแก้วหนึ่งเขาก็มองหน้าแล้วใครอ่ะบางคนก็ถามมาจากไหนอ่ะขนาดเราเดินมาแล้วเขาก็อยากรู้
บอกมาจากวัดพระพุทธแสงธรรมเจริญเจริญนะกันได้พรเยอะเหมือนกันส่วนใหญ่เราอยู่วัดนะแต่มาต้องให้โยมให้พรโยมแต่พอไปบรรเทาทุกข์สร้างกุศลโยมให้พรนะทุกวันนี้หลายวันนี้ได้พรเยอะแล้วบางคนก็เรียกอะไรเจริญพรนะท่านอะไรวะเราก็บอกสาธุแทนว่าเราจะพูดนะโยมเจริญพรเลยแล้วเมื่อวานก่อนก็ตัวเองพูดเป็นอัตมาด้วยนะแทนว่าอัตมาจะพูดก็ว่าให้อัตมาเจริญเจริญนะเอ้าแล้วแต่รู้ว่าเขาพยายามจะพูดภาษาเราไงภาษาพระแต่ว่ายังไม่ถูกภาษาแต่ก็ไม่เป็นไรนี่ให้โยมรับทราบไว้ว่าสิ่งที่อาตมาทำมันมีเวลาอาตมาไม่ได้ทำตลอดดูว่าจะทำได้อีกสักกี่วันสองวันสามวันวันนึงก็แล้วแต่ตอนนี้ก็รอเข้าสารกำลังให้เดินทางมาก่อนเที่ยงถึงเขาบอกคือมันเห็นแล้วมันก็บอกช่วยได้ชีวิตหนึ่งก็ชีวิตหนึ่งไปก่อนเท่าที่ทำได้ก็อยู่ที่นี่แหละธรรมะว่าเวลานี้ธรรมะไม่พูดถึงการบอกบุญอยู่ที่ว่าใครจะทำก็คือน้ำใจสิ่งที่ธรรมะทำทุกคนเห็นด้วยตาเองจบกันตรงนั้นเพราะเวลานี้ทุกคนก็มีผลกระทบหมดก็ใครรู้ก็แล้วแต่ใครทำก็โมทนาแต่สิ่งที่เห็นคือธรรมะทำที่โยมบอกเอาแล้วเอาเงินไหนมาแจกก็บอกว่าโยมเคยถวายทองเนี่ยโยมยินดีดั่งอยู่เคยถวายธรรมะตั้งสี่ห้าบาทเนี่ยเอาไปขายแล้วเจ้าของทองมาวันนี้เนี่ยกำลังแจกก็เงินนี้ส่วนหนึ่งแจกไม่ใช่ส่วนหนึ่งทั้งหมดแจกแจกกำลังไล่ให้ญาติโยมคือมีศรัทธาญาติโยมทำมาก็ข้าวสารโยมทำมาบางทีก็ร่วมกันเห็นไหมนี่คืออะไรสิ่งที่ทำต้องให้เข้าใจว่ามันคือชั่วโมงที่ไม่ปกติอย่างตอนน้ำท่วมที่ลำบากลำบนน้ำชุนน้ำก้อในปีนั้นโอ้โหก็มาไปแจกกันเยอะก็สามล้านกว่าแบ่งไว้พิษวโลกส่วนนะแต่ญาติโยมทั้งนั้นมาช่วยกันทำอาตมามีเท่าไหร่ก็เต็มที่อยู่แล้วไม่ต้องห่วงเพราะสิ่งที่อาตมาทำมันมากกว่าเงินคือหัวใจไงหัวใจถ้าหัวใจมันมีกำลังเราทำเห็นคนตกทุกข์ได้ยากพอเราได้ลงไปช่วยมันแปลกมันเพิ่มรู้สึกเราเอ๊ะทำไมมันสัมผัสได้เมื่อวานที่อยากช่วยบ้านคนนอนติดเตียงได้อีกบ้านที่ว่ามีเงินอยู่ร้อยหนึ่งและสามีนอนป่วยรู้สึกได้สองบ้านนี้พอขึ้นรถเสร็จรู้สึกใจมันปุ๊บมันเหมือนมีพลังอะไรเข้ามาให้เราแข็งแรงที่ขับเคลื่อนต่อไปอีกแต่มาบอกมันมีค่าตอบแทนไงถึงไม่เห็นด้วยตาแต่ว่ารู้ด้วยใจเพราะเราใช้ใจไงเราก็ได้เรื่องใจมาเนี่ยสุดยอดเลยเนี่ยธรรมะขั้นสูงก็คือจิตวิญญาณไม่ใช่วัตถุเอาละสมควรนะจากนี้พระสงฆ์จะให้พรเลยนะยะถาวะริวังหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปา
จันโทปนรโสยะถามะนิโชติรโสยะถาสัพพิยติโยวิวัชจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติขายุโกภวะอภิวาทนาสีริสานิจจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโหธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภาลังสุอัตถรัตโตสุขิตโตวิรุณโหพุทธัสสะสะเนอโรโคสุขิตโตโหหิสหัสเพหิยาติภิสัอัตถรัตถาสุขิตาวิรุณหาพุทธัสสะสะเนอโรกาสุขิตาโหหิสหัสเพหิยาติภิเตอัตถรัตถาสุขิตาวิรุณหาพุทธัสสะสะเนอโรกาสุขิตาโหทาสหัสเพหิยาติภิภวะตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพบุตรานุภาเวนะสดาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสัตตาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัตตาโสทิภวันตุเตก็นิมนต์พระสงฆ์ทำภัตตกิจฉันอาหารเจริญพรแม่ชีญาติโยมพิจารณาอาหารและทานเป็นยาอายุวัฒนะขอเชิญศรัทธาเจ้าภาพร่วมรับประทานอาหารเดี๋ยววัดพระพุทธเสนธรรมก็รออีกดูนะวันไหนเปิดก็จะบอกว่าเปิดนะตอนนี้ยังปิดวัดอยู่เพราะของเราเวลาปฏิบัติเราจะอยู่กันนานไม่ได้แบบมากราบผ่านเหมือนที่อื่นแต่ถ้าใครจะมาทำบุญอะไรก็มาได้แต่ต้องใส่แมสมาแต่พยายามหลีกเลี่ยงการเดินทางจากรถสาธารณะก่อนนะเพราะว่าเราต้องระวังอีกนิดนึงก็ดูบ้านเมืองเขาประกาศให้เราสามารถชุมนุมได้และยังใช้คำนี้นะเพราะของเราเวลามาอยู่ก็เป็นหลายร้อยกันก็คงจะใกล้แล้วล่ะแต่มาถึงมีโอกาสออกไปข้างนอกก็ไลฟ์สดให้โยมอยู่บ้านดูแล้วกันเอาล่ะ